วชชาชีวะหัวหน้าพรรคอดีตหัวหน้าพรรคได้แสดงยืนทางการเมืองชัดเจนไปแล้วผมในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งเห็นด้วยกับจุดยืนของท่านอาจารย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะและไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคเราเป็นประชาธิปไตยครับและที่นี้ในส่วนของกรรมการตกลงร่วมกันก็แล้วแต่ละท่านครับผมขออนุญาตเรียกท่านครับมีจำนวนเยอะไหมคะที่เป็นคือลักษณะเยอะครับเยอะมากครับหลักคนได้จำนวนนับไม่ถ้วนครับผมไม่ได้เป็นส.ส.ครับผมไม่ได้ไปคุยกับท่านขอแสดงความยินดีครับก็คือเราต้องแสดงออกจุดยืนของสมาชิกพรรคที่ไม่เห็นด้วยเลยครับมีสมาชิกพรรคที่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่เราไม่เห็นด้วยครับเราก็แสดงจุดยืนว่าเราไม่เห็นด้วยครับท่านก็ต้องพิจารณาครับ